อาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ะภาพหมอเกศเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่อเด่นออนไลน์วันที่22กรกฎาคม2567 16:56 น.อาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ะภาพหมอเกศเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่อพบมีคนถือโอกาสสวมรอยทำภาพขวาขึ้นมาด้วยแอปเฟซออฟวันที่22กรกฎาคม2567ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับสว.คะแนนอันดับหนึ่งของประเทศอย่างแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกศซึ่งล่าสุดที่มีการแชร์ต่อเป็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งเทียบกับหมอเกศขณะยืนถ่ายภาพคู่กับปริญญาบัตรซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการตัดต่อภาพหรือไม่ซึ่งก็มีนักวิชาการหลายๆคนออกมาตั้งข้อสังเกตอย่างงอลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์คำนวณและยูทูบเบอร์ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุว่าเจ้าของปริญญาตัวจริงสงสัยว่าทำไมถ่ายมุมเดียวกันจึงเอามาเทียบล่าสุดทางอาจารย์ลอยนั้นได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่าขออภัยต่อบุคคลในภาพที่ผมตั้งข้อสงสัยไม่ถูกต้องเพราะข่าวออกซ์ฟอร์ดที่ออกมาก่อนหน้าทำให้ผมเกิดความลำเอียงในการดูหลักฐานพบว่ามีคนถือโอกาสสวมรอยทำภาพขวาขึ้นมาด้วยแอปเฟซออฟเปลี่ยนหน้าภาพซ้ายเป็นของจริงครับภาพขวาคือภาพตัดต่อครับต้องขออภัยและขอบคุณ Facebook ที่เป็นสื่อชนิดที่สามารถแก้ข่าวแก้โพสต์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกระจายเท่ากับที่แชร์ไปก่อน 1-8 ชั่วโมงที่แล้วได้เป็นช่วงที่นอนหลับเพราะเวลาตามหลังไทย13ชั่วโมงอาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ะภาพหมอเกศเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่ออ่านไม่หายข้องใจเถียงกันวุ่นปมภาพหมอเกศถือใบปริญญาโป๊ะปกตัดต่อวันที่22กรกฎาคม2567 16:43 น.ฟุตโนตแนวรบเพื่อไทยภูมิใจไทยเบื้องหน้าอนาคตก้าวไกลหากการเดินทางเยือนเชียงใหม่หลังออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคือการแผ่บารมีทางการเมืองอย่างต่อเนื่องจากการตัดสินใจในวันที่22สิงหาคม2566การเป็นแขกของรีสอร์ทหรูแห่งเขาใหญ่คือการตอกย้ำอีกคำรบหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญในทางการเมืองเป็นของจริงยิ่งกว่าภาพที่เห็นณบ้านปาร์คนายเลิศหนึ่งเป็นการยืนยันความสำคัญของเจ้าของรีสอร์ทหรูว่าสัมพันธ์ระหว่างสองพักคือพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมีความหนักแน่นมั่นคงเพียงใดขณะเดียวกันหนึ่งยังเป็นการยืนยันว่าทิศทางของพรรคเพื่อไทยกับทิศทางของพรรคภูมิใจไทยจะดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างเป็นเอกภาพในฐานะอันเป็นแกนหลักร่วมมีความเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยกับผลประโยชน์ของพรรคภูมิใจไทยจะมีความเป็นอันหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตความหมายก็คือพรรคภูมิใจไทยยอมรับสถานะนำแห่งพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งหลังพฤษภาคม2570ที่หนักแน่นเป็นอย่างสูงก็คือยุทธศาสตร์อันเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จผ่านความคิดและข้อตกลงเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ยังดำรงอยู่อย่างมั่นคงโดยองค์ประกอบหลักเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยแวดล้อมอยู่ด้วยพันธมิตรเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐและคู่ต่อสู้ทางการเมืองที่เด่นชัดอย่างยิ่งคือพรรคก้าวไกลเป้าหมายหลักคือพรรคเพื่อไทยจะต้องทวงคืนสถานะพรรคอันดับหนึ่งคืนกลับมาให้จงได้หรือถึงไม่สามารถทวงคืนได้การผนึกตัวรวมพลังพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทย
พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาก็ไม่แปรเปลี่ยนนี่คือทิศทางของการเมืองไทยที่กำหนดไว้แล้วตั้งแต่ปากหมุดในวันที่22สิงหาคม2566เป็นต้นมาแม้จะเห็นภาพของแนวร่วมทางการเมืองระดับนี้แล้วแต่ความชัดเจนจะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในเดือนสิงหาคม2567นั่นหมายถึงสถานะที่ดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลอีกด้วยไม่ว่าจะเรียกแนวร่วมทางการเมืองนี้ด้วยบทสรุปอย่างไรแต่ที่ไม่พลิกผันแปรเปลี่ยนอย่างแน่นอนคือการเผชิญหน้าระหว่างแนวที่นำโดยพรรคเพื่อไทยและแนวที่นำโดยพรรคก้าวไกลการเมืองไทยได้เดินมาถึงจุดเลี้ยวอย่างแหลมคมและมากด้วยความสำคัญที่จะต้องอาศัยการเลือกตั้งมาเป็นปัจจัยกำหนดซุปตาบันเทิงนิวชิปปี้เจองานหิงต่างชื่นชมร่วมงานสบายใจบันเทิง22กค2567ถึง11นาฬิกา12นาทีโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกในละครบูหลันมันตราทางช่อง8สำหรับพระนางงานดีนิววงศกรปรมัตถากรกับชิปปี้ศิรินทร์ ปรีดียานนท์โดยวันนี้ทั้งคู่ได้มาพูดคุยถึงบทบาทที่ได้รับและการร่วมงานกันรวมถึงเรื่องความรักของแต่ละคนบทบาทคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องนิวผมเล่นเป็นออกจันและแสงศูนย์ซึ่งมันคือตัวละครเดียวกันแต่คนละชื่อคนละยุคสมัยออกจันจะเป็นหนุ่มสมัยอยุธยายอมแลกทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รักส่วนแสงศูนย์คือตัวเดียวกับออกจันแต่เพียงแค่เขามีชีวิตอยู่ยาวมาถึง400ปีชิปปี้ส่วนชิปรับบทบัวระวงจะเก่งในทุกๆอย่างสู้คนรักความถูกต้องบัวระวงหลุดข้ามเวลาไปสมัยอยุธยาทำให้กลายเป็นตัวประหลาดที่หลงข้ามยุคไปซึ่งจะแตกต่างกับอีกตัวละครคือสโรชาที่ดูเป็นเด็กเนิร์ดจริงๆในเรื่องมี3ยุคแต่ด้วยตัวละครของบัวระวงในสมัยอยุธยากับช่วงปี2000จะเป็นคนเดียวกันโดยบุหลันมันตราเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงไปในยุคอยุธยาและพยายามทำทุกทางให้ได้กลับมาแต่สุดท้ายก็ต้องตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขปมต่างๆความยากและความท้าทายชิปปี้คือการต่อสู้ในฉากแอคชั่นจะบู๊หนักแทบทุกฉากแบบไม่มีสแตนด์อินทั้งฉากตกหน้าผาขี่ม้ายิงธนูอาจจะไม่ยากเกินตัวเราแต่ค่อนข้างใช้พลังและเหนื่อยพอสมควรอย่างฉากตกเขาฉากนี้ได้แผลกลับบ้านด้วยมันต้องเล่นจริงกลิ้งตีลังกาตกหน้าผาจริงๆวันนั้นกลับบ้านคอเคล็ดเลยค่ะนิวเรื่องนี้เหนื่อยมากกับการต้องถ่าย2ตัวละครสลับไปมาส่วนความยากคือเทคนิคการถ่ายทำโดยผู้กำกับอยากเล่าเป็นภาพกว้างในฉากต่อเนื่องที่เป็นซีเควนต์ต่างๆซึ่งต้องถ่ายพร้อมกันทำให้เราต้องถ่ายซ้ำในหลายขั้นตอนบางทีในหนึ่งฉากใช้เวลาเกือบทั้งวันนอกจากนี้ในเรื่องคำพูดก็เป็นสิ่งที่ยากการร่วมงานกันครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างนิวเซอร์ไพรส์มากวันแรกที่ถ่ายทำชิปปี้ต้องบูทั้งวันเขาอึดมากๆที่สำคัญคือน้องไม่งอแงเลยผมยังงอแงมากกว่าอีกหัวเราะทำให้เวลาทำงานด้วยแล้วสบายใจมากๆครับชิปปี้ชิปก็เช่นกันอีกหนึ่งความสบายใจของชิปคือการได้เข้าฉากกับพี่นิวเพราะเป็นเซฟโซนที่ดีของชิปมากๆเราจะคอยถามและเป็นห่วงกันเสมอทำให้รู้สึกอุ่นใจมากๆค่ะถามเรื่องหัวใจบ้างเห็นว่าน้องนาวที่สานาดเรียนจบแล้ววางแผนอนาคตกันยังไงนิวแพลนอนาคตยังคุยกันเหมือนเดิมเรื่องแต่งงานนะวันนี้ยังไม่มีความเห็นเราตรงกันการแต่งงานมันสำคัญแต่ยังไม่จำเป็นในช่วงนี้ครอบครัวเราทั้งคู่แฮปปี้ไม่รีบร้อนในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่างานแต่งงานเป็นประเพณีที่ฟุ่มเฟือยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราพร้อมแล้ววันนั้นเราอยากจัดงานค่อยมาคุยกันอีกที
ส่วนเรื่องลูกเบื้องต้นคุยกันแล้วว่าไม่อยากมีกันทั้งคู่ครับชิปปี้ล่ะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างชิปปี้ก็ดีค่ะคนนี้คบกัน2 ปีกว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่าชิลมากคุยกันได้ทุกเรื่องไม่มีอะไรต้องกังวลในฐานะแฟนทำให้สามารถไปโฟกัสเรื่องอื่นในชีวิตได้ดีขึ้นส่วนอนาคตตอนนี้อยากประสบความสำเร็จของตัวเองคนเดียวก่อนแล้วค่อยมีชีวิตคู่ขอโฟกัสตัวเองก่อนยังมีหลายอย่างที่ต้องทำเลยรู้สึกว่าเรามีกันและกันอย่างนี้ไปก่อนแล้วรอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางค่อยคิดก็ได้สุดท้ายฝากผลงานละครนิวฝากละครบุหลันมันตราด้วยครับเป็นละครที่มีครบทุกรสทั้งแฟนตาซีบูแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมแย่งชิงอำนาจรับรองถูกใจทุกคนแน่นอนชิปปี้อยากให้ทุกคนติดตามชมทุกวันจันทร์พฤหัสเวลา18 นาฬิกาทางช่อง 8รับประกันความเข้มข้นทุกอารมณ์ค่ะ